แพร่ระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลกมีแนวโน้มชัดเจนว่าการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal กำลังจะเกิดขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในชื่อโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ CHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหลังการล็อกดาวน์จากการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19เราเห็นแล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการที่จะทำให้คนอยากเดินทางท่องเที่ยวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นใจในความปลอดภัยในสุขอนามัยดังนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการกำหนดตรามาตรฐานตรามาตรฐานตัวนี้เนี่ยก็จะให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านใน2ส่วนหลักๆเลยนะคะก็คือในส่วนของมาตรฐานการบริการซึ่งเรามีมาตรฐานการบริการสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ย10ประเภทกิจการในส่วนของตัว SHA ตัวมาตรการด้านสุขอนามัยเนี่ยเราคนที่เป็นคนให้เซตติ้งเนี่ยคือกรมอนามัยนะคะพอท่านได้ผ่านทั้ง2ส่วนแล้วเมื่อท่านได้apply สมัครเข้ารับตัวตามาตรฐานแล้วผ่าน www.thailandshha.com สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อท่านได้ตรามาตรฐานชาแล้วนั้นท่านก็คงต้องดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและมาตรการการบริการอย่างเคร่งครัดนะคะฐานประกอบการที่นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก็มีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดครับมีการจัดประชุมกันเลยว่าเราจะดำเนินการกันต่อยังไงจนกระทั่งหลังจากคลายล็อกดาวน์ฐานประกอบการกับภาครัฐอย่างสาธารณสุขจังหวัดมีการประสานกันใกล้ชิดมากแล้วก็มีการคุยเลยว่ามาตรการต่างๆทุกที่ต้องเหมือนกันนะมีการลงทะเบียนเข้าออกมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ทุกอย่างเป็นการบริหารจัดการที่เป็นแนวทางเดียวกันหมดครับสิ่งที่เวลาที่ทท.เราได้ทำตัว SHA เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรก็คือว่าตัว SHA เนี่ยแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคที่เรายังต้องอยู่กับโควิดอีกพอสมควรการทำการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ใช้ตัว SHA เนี่ยแหละค่ะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เรียกว่าเป็นอาวุธลับให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะมาเมืองไทยเขาได้เห็นนะคะว่าการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมีความพร้อมในขณะไหนมาตรฐานชาเป็นหลักการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเสาหลักทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงของประเทศต่อไป